ดาบที่ภาษาจิตเงินของทุกคนพุ่งทะลุตัวของทาราเท็โทรารักหน้าที่วิ่งมากกขวาดาบนั้นไว้ประกายแสงล่ามกรแสงสีฟ้าพุ่งไปทะลุตัวทาราเท็โทราจนมันระเบิดรักหน้ารู้ว่าวินาทีที่ถูกจิตเงินกลืนกินทาราเทคโทราได้ระเบิดตัวเองจึงตะโกนบอกให้แลมพาไปยังสถานที่ซึ่งมีกลิ่นของทาราเทคโทราอยู่ ทาราเทคโทราติดต่อออโตโซราว่าตัวเองกำลังจะตายแล้วด้วยการระเบิดตัวเองเลยทำให้เลี่ยงการตายทันทีได้ทารัดจังไม่ได้มีพลังถึงขนาดที่จะรักษาบาดแผลนี้ได้ทาราเทคโทราบอกให้ออโตโซราตัดสินใจมาว่าจะให้เขาทำอะไรต่อไประเบิดตัวเองซะทาราเทคโทราจงใช้ชีวิตนั้นพาศัตรูทั้งหมดของเจ้าแห่งพอพันลงนรกไปด้วยทาราเทคโทรารับทราบลาก่อนสหาย ออโตโซราก็แปลงร่างเป็นนกบินออกจากสนามรบทาราเท็โทราก็ระเบิดตัวเองด้วยแรงระเบิดมหาศาลรักหน้าก็ใช้จิตเงินพุ่งไปสกัดเปลวเ,เพลิงของแรงระเบิดเอาไว้แต่สิ่งนี้ก็ไม่อาจต้านทานเอาไว้ได้กองกำลังอัศวินรวมถึงองค์หญิงมองดูแสงที่ทาราเท็โทราระเบิดตัวเองถ้ารักหน้าแพ้ทุกอย่างที่นี่จะถูกระเบิดเป็นจุนไม่มีที่ให้หนี แซลมก็เข้ามาช่วยด้วยอีกแรงพยายามเข้าเจ้ามนุษย์เฮงซุ้ยร็กหน้าพยายามทําให้มันแข็งได้ไม่หมดเขายังเพิ่มความรุนแรงขึ้นได้อีกแต่ว่าดาบมันจะเอาไม่อยู่องหญิงสตารเรียรับรู้ว่าแรกหน้าเองก็ยับยั้งไว้ไม่ไหวแต่ก็รู้ว่าแรักหน้ายังมีพลังอยู่เมื่อรู้ว่าเป็นเพราะดาบของนางเองนางก็เจ็บใจตัวเอง ตอนที่ตัดสินใจว่าจะออกมาสู้ข้างบนเรามีทหารติดตามมาด้วยถึง200คนแต่แล้วก็ค่อยๆตายจากไปทีละคนจนเหลือรอดเพียงแค่ไม่กี่คนทุกคนล้วนแต่ตายโดยเดิมพันด้ว้กับคำสั่งของเราพ่ายแพ้รู้สึกสิ้นหวังครั้งแล้วครั้งเล่า อยากจะร้องไห้แต่ว่าการที่จะฝากฝังชะตาของตนไว้กับใครสักคนนั้นมันไม่สมกับเป็นตัวข้าเลยเดี๋ยวข้าจะไปคว้าเอาชัยชนะมานางก็ฝากกองอัศวินเฝ้าที่นี่ด้วยองค์หญิงก็มาจับมือรักหน้านางจะช่วยสนับสนุนเองตัวนางเองก็มีลูกน้องคอยสนับสนุนอยู่ใช้พลังให้เต็มที่วงเวทเคลื่อนย้ายก็ใกล้จะกลับมาใช้ได้แล้วองค์หญิงเสริมความแข็งแกร่งให้อาวุธ ชั่ววินาทีมันส่งมาจากมือขององค์หญิงผู้คนมากมายนั้นมีชีวิตต่อสู้ตายและเชื่อมต่อชั่ววินาทีนี้ไว้ด้วยอะไรบางอย่างที่เราร้อนแต่ก็ยังไม่สามารถต้านทานเปลวเพลิงที่แรกด้วยชีวิตของทาราเทคโทราได้แรคหน้าก็บอกว่าไม่ต้องห่วงทางเราเองก็ไม่แพ้หรอกในตัวแรคหน้ามีดาบอยู่แรคนาอยากให้ช่วยสนับสนุนสิ่งนี้แรคนาจะตอบรับด้วยพลังทั้งหมด วิธีการต่อสู้จิตเงินองค์หญิงก็เปิดใช้งานจิตมนุษย์เปิดการใช้งานจิตเงินควบคุมรูปร่างเครื่องเงินรักหน้าก็ต่อยไปที่ดาบสิ่งนี้เป็นพยานโดยออโตโซราและนักรบกองอสวินที่เหลืออยู่ทุกคนม้วนระเบิดถูกแช่แข็งโดยสมบูรณ์ องหญิงก็รับรู้ได้ถึงอนาคตของรักหน้านั่นคือเหตุผลความแข็งแกร่งมันคือตัวเจ้าในอนาคตมันทําให้องหญิงร้องไห้ออกมากับความโดดเดี่ยวของรักหน้าในอนาคตในฐานะผู้นำของกองอสวินองค์หญิงขอขอบคุณจากใจจริงการโจมตีครั้งสุดท้ายนั่นเท่มากเลยเมื่อองค์หญิงจากไปรักหน้าก็ล้มลงและแล้ววงเวทเคลื่อนย้ายก็เสร็จเรียบร้อยฟู่ก็สั่งให้วงเวทเคลื่อนย้ายทำงาน แล้วร่างกายของแรักหน้าก็เริ่มส่องแสงแต่ไม่ใช่กับแลมก้องอสศวนทุกคนก็ส่องแสงเช่นกันพวกเขายินดีกับชัยชนะในครั้งนี้แต่แล้วหัวขององค์หญิงก็หลุดจากบาก้องอสศวนที่เหลือทุกคนถูกฆ่าตายด้วยการมาถึงของคามุย มันนำหัวขององค์หญิงมาให้รักหน้าดูแล้วขาวมุยก็ท้ารักหน้าต่อสู้สแลมก็โดนกำจัดยิงไง่ายได้ถึงแม้แรักหน้าจะหมดพลังแล้วเขาก็จะเกาควคามขีดจำกัดและรีบเค้นออกมาปลายทางคือขามุย ราชาแห่งเคียวเล็บนั้นไม่มีเผ่าพันธุ์ของตนเองแต่กลับกันมันจะสอนวิชาการต่อสู้ให้กับคนที่มันถูกใจโดยไม่สนว่าเป็นคนของเผ่าพันธุ์หรือมนุษย์และผู้ที่ไปถึงระดับที่ราชาพึงพอใจได้จะได้รับดาบเวทที่ราชาถือครองอยู่หเล็บเคียวคู่ กงเล็บทั้ง6และเขี้ยวทั้งสองดาบเวทที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกรวมกัน8ชิ้นเหล่าผู้ที่มีดาบเวทนี้จะถูกเรียกว่าเผ่าพันธุ์เขี้ยวเล็บเหล่าผู้แข็งแกร่งที่เชื่อมต่อด้วยวิชาการต่อสู้และอาวุธไม่ใช่เลือดและหนึ่งในนั้นถูกคนนอกกฎหมายฆ่าตายและถูกแย่งดาบเวทไปนั่นคือคามุยสมัยที่ยังเป็นมนุษย์ คามุยต่อสู้กับแร็กหน้าได้อย่างสูสีจนแรกหน้าใช้หัวโคคามุยจนหัวคาดเขาก็แปลงเป็นร่างมาังกรการต่อสู้ก็ดําเนินต่อไปแร็กหน้าโจมตีจนดาบักคามุยใช้เล็บอัสนีพาเวหาแร็กหน้าก็ล้มลงขยับตัวไม่ได้ขามุยก็เดินเข้ามาใกล้ภาพก็ตัดไปองค์หญิงสตาเรียก็เข้ามาปลุกแร็กหน้าตื่นขึ้นมาได้แล้วแร็กหน้าแล้วตอนนี้ก็จบลง